สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่อง Barometric Pressure Humidity and Temperature Data Logger นะครับจะเป็นรุ่น SD700 นะครับเป็นแบรนด์ของ Extech นะครับที่เป็นตัวบรรจุภัณฑ์นะครับเปิดออกมานะครับในบรรจุภัณฑ์ก็จะประกอบไปด้วย user manual นะครับ1เล่มแล้วก็มีตัวเครื่องนะครับจะเป็น adapter นะครับมันมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ 3A 6ก้อนนะครับเป็นตัวเครื่องอันดับต่อไปเราก็ใส่แบตเตอรี่นะครับทางด้านหลังจะเป็นแบตเตอรี่ 3A 6ก้อนนะครับพอเราใส่แบตเตอรี่เครื่องก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะครับหน้าจอก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับจะมีปุ่ม Enter นะครับก็คือปุ่ม Lock ตัวนี้นะครับปุ่ม Set นะครับปุ่ม Up Down นะครับทางด้านข้างก็จะเป็นตัวเสียบ Port S232 นะครับแล้วก็ช่องเสียบ SD Card นะครับตัวนี้จะมีตัว Reset เครื่องนะครับอันนี้จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับเป็น DC 9โวลต์นะครับต่อไปจะมาใช้ฟังก์ชันภายในตัวเครื่องกันนะครับครับแล้วก็กดเซตนะครับค้างไว้ตัวนี้จะแสดงบนหน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชัน format SD card นะครับก็เซตค้างไว้จะขึ้น no นะครับถ้าเราจะ format lock แล้วก็เปลี่ยนเป็น yes นะครับแล้วเราก็กด enter นะครับปึ๊บก็ตัวเครื่องถามว่ายืนยันการ format ไหมนะครับแล้วก็กด enter อีก1ครั้งนะครับทำการ format SD card นะครับพอ format เสร็จแล้วตัวเครื่องก็จะให้เราตั้งวันที่วันเวลาใหม่อีกครั้งนะครับก็ตั้งสมมติว่านี้ผมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับฟังก์ชันแล้วกดเซตค้างไว้นะครับแล้วกดเซตไปนี่เป็นวันที่นะครับตัวนี้ SP ตัวนี้นะครับเป็นการเซต sampling rate นะครับก็คือว่าเราจะเซตให้มันบันทึกทุกกี่วินาทีนะครับจะมี5วินาที10วินาที60120 300ถึง600วินาทีนะครับเราจะให้มันบันทึกกี่ครั้งแล้วก็ตั้งค่าไว้นะครับนี่จะเป็นเสียงบีบนะครับถ้าเราอยากจะปิดเสียงบีบเราก็กด no นะครับถ้าเราอยากจะเปิดเราก็กด yes นะครับพอเปิดเสร็จแล้วเรากด enter เพื่อยืนยันนะครับนี่จะเป็นภาษานะครับส่วนตัวนี้จะเป็นการเลือกหน่วยของอุณหภูมิก็จะมีเป็นองศาเซลเซียสครับองศาฟาเรนไฮน์นะครับก็คือองศา C กับองศากับ F นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการยืนยันในการเสียบพอร์ต RS232 นะครับถ้าเราจะเสียบพอร์ต RS232 เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเราก็กดไปที่พอร์ต I232 นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น Yes นะครับแล้วเรากดเป็น Yes นะครับแล้วกด Enter นะครับตัวนี้จะเป็นหน่วยของความดันของอากาศนะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกใช้หน่วยไหนนะครับ
มีหน่วยบอกทางด้านล่างนะครับเราจะเลือกสะดวกใช้หน่วยไหนนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วเรากด Enter นะครับเพื่อยืนยันการเปลี่ยนหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับพอถึงหน้า ESC ตัวนี้นะครับก็เป็น Escape นะครับคือออกสู่โหมดการวัดค่านะครับตัวนี้ถ้าเราจะบันทึกนะครับบันทึกเราก็กดตัวล็อกตัวนี้นะครับ LOG นะครับค้างไว้จะมีคำว่า Data Logger ขึ้นบนหน้าจอแสดงนะครับตรงนี้นะครับก็คือว่าตัวเครื่องได้บันทึกข้อมูลอยู่นะครับอยู่ที่ว่าเราจะตั้ง Sampling Rate ไว้ที่เท่าไหร่นะครับถ้าตั้งไว้5วินาทีต่อครั้งนะครับตัวเครื่องก็พอถึง5วินาทีก็จะดัง1ครั้งนะครับจะดังติดแบบนี้นะครับถ้าเราจะยกเลิกการบันทึกนะครับเรากดตัวล็อกค้างไว้เหมือนเดิมก็มี data ขึ้นมาว่าเราบันทึกไว้กี่ค่านะครับตัว data logger ก็จะหายไปนะครับการใช้งานเบื้องต้นตัวเครื่อง SD 700นะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับ